ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะไบรตันเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าค่ะที่ตอนนี้กำลังไล่ล่าตำแหน่งจ่าฝูงอยู่เกมนี้นะคะก็นับว่ามีความสำคัญมากๆทีเดียวสำหรับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเปิดฉากมาแค่17นาทีค่ะไควอเกอร์ได้บอลทางขวาแล้วก็เปิดเข้ากลางให้กับเควินเดบรอยน์ได้หม่งทำประตูให้ทีมเยือนขึ้นนำก่อน1-0ค่ะก็เป็นการทำประตูเปิดเส้นทางให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วค่ะมีโอกาสแล้วก็ทำได้ดีแล้วก็เป็นเควินเดบรอยนักเตะคนสำคัญของทีมค่ะจากนั้นนาทีที่26นะคะแมนซิตี้ก็มาได้ฟรีคิกระยะอันตรายก็เป็นฟิลโฟเดนคนนี้เองค่ะที่ยิงฉลับผู้เล่นไบรตันเปลี่ยนทางเข้าประตูไปก็ทำให้แมนซิตี้เนี่ยนำห่างไป2-0นาทีที่34ค่ะในจังหวะที่เจ้าบ้านพลาดพยายามฝืนต่อบอลสั้นกันหน้าบริเวณปากประตูของตัวเองนะคะก็ทำให้ถูกเบนาโดซิวาเนี่ยช่วยโอกาสฉกบอลไปแล้วก็ไปเปิดให้กับฟิลโฟเดนได้ยิงเข้าไปทำให้แมนซิตี้เนี่ยหนีห่างไป3-0เลยทีเดียวก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะสำหรับนักเตะคนนี้นะคะเป็นกำลังสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆนะคะสำหรับฟิลโฟเดนก็ทำประตูที่3ก่อนจบครึ่งแรกให้แมนซิตี้เนี่ยนำห่างไป3-0ครึ่งหลังนาทีที่62ค่ะแมนซิตี้ก็มาได้จังหวะสวนกลับวางบอลยาวจากแดนหลังค่ะไควอเกอร์เข้าไปในเขตโทษนักรับเจ้าถิ่นก็พยายามสกัดแต่ลูกก็มาเข้าทางอัลวาเรสค่ะทำประตูปิดท้ายให้กับแมนซิตี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมของอัลวาเรสนะคะเป็นหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นคีย์แมนสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยทำประตูปิดท้ายไปที่4-0ทำให้แมนซิตี้เอาชนะไบรตันไปขาดลอยเก็บ3แต้มสำคัญขึ้นมารั้งรองจ่าฝูงไล่ตามหลังอาร์เซนอลทีมนำอยู่แค่คะแนนเดียวเท่านั้นและที่สำคัญก็ยังแข่งขันน้อยกว่า1นัดด้วยค่ะขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ